ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเอาเวลานะครับวันนี้สำรวจตลาดนะครับร้านคนสวยคือนี่มวนหรือเปล่าวันเนี้ยดูหน้าตาคนนี้ขายดีน่ารักไหมถ้าชอบเบาขนาดพิมพ์ว่าเบาขนาดนะครับนี่ครับร้านเขาสวยนะครับจังหวัดบึงกาฬของเรานะครับจะขายมัดไก่ขายไก่พูดง่ายเลยขายไก่แทบจะหมดเลยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับวันนี้โปรโมทร้านเขาสวยนะครับพูดง่ายเลยร้านอยู่หัวมุมแรกเลยครับเดี๋ยวไปถ่ายนักการทอดไม่เป็นไรครับขอถ่ายถ้านี่ร้านสวยนะครับไม่พูดจริงเพราะว่าเขาสวยจริงเลยผมเลยบอกร้านเขาสวยน่ารักด้วยนี่อายุ15-16แล้วทำไมแก่จังวะ ไม่ครับเพราะว่าแกก็อายุเยอะแล้วแกก็มีลูกแล้วแต่ผมยังไม่มีลูกทำไม่เป็นบาโคราชครับนี่สังเกตนะครับว่าเราจะมีทั้งไก่ทั้งไข่นะครับร้านคนสวยเราไม่พูดชื่อจริงหรอกร้านคนสวยนะครับคือพูดง่ายอยู่หัวไอ้ตกแรกเลยซอยแรกเลยในตลาดส่วนบึงการเนี่ยถ้าเข้ามาในซอยครับเลี้ยวถ้าเลี้ยวขวาปั๊บเจอเลยครับร้านคนสวยนี่เบาขนาดตื่นจากที่เองนะเขาบอกขนาดนี่โอ้มีทั้งยอมีทั้งอะไรนะนี่ให้เห็นหมดเลยนะนี่ผมอยากจะแนะนำพี่น้องว่าถ้ามาซื้อของเนี่ยไม่ว่าตอนเช้าหรืออะไรเนี่ยมาซื้อร้านคนสวยหัวมุมนะครับมันจะมีร้านแขกลิ้มอย่าไปคิดแล้วนะแขกลิ้มนะครับไม่แขกลิ้มแขกลิ้มเขาจะมาเนี่ยตรงข้ามร้านแขกลิ้มน่ะแล้วก็ร้านนี่มันตอนนี้มีชื่อแล้วร้านร้านแขกลิ้มแหละตรงข้ามมันโอ้มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยถ้าต้องการอะไรขาดเหลือนะครับถ้ามาสั่งร้านนี้นะครับต้องบอกว่าอยากได้รุ่นนี้ครับโอเคไปรอเลยเดี๋ยวจัดให้นะครับของวันนี้รอบนึงเพราะว่าร้านนี้ผมชอบแล้วก็แกเป็นคนที่แบบทำสะอาดดีว่าโครงไก่เนี่ยผมชอบมากเลยโครงไก่เนี่ยมีร้านเดียวที่ผมชอบนะที่ผมซื้อนะครับที่ว่าสะอาดมากไม่ว่าโครงไก่หรือชิ้นส่วนไก่เนี่ยโอ้อร่อยมากเลยไม่ใช่อร่อยมากคือสะอาดมากร้านนี้โอ้โหสุดยอดเลยทั้งตับไตไส้พุงมีหมดนะครับอันนี้สงสัยจะเป็นไก่บาปก็ได้เนี่ยไก่บาปก็ได้อย่าไปถ่ายมากไม่ดีเพราะถ่ายหลายรอบแล้วเพราะว่าดู YouTube เยอะครับนี่เราตรงวันนี้เราไม่ซูมนะครับเพราะว่าเราจะใช้แบบสดๆเลยนะครับชื่อเล่นแกนะครับชื่อร้านนี้ครับซื้อของซื้อไหนครับร้านยายเปี๊ยกยายเปี๊ยกนี่หน้าตาแบบนี้ขี้เหร่แบบนี้แหละนะอย่าจีบห้ามจีบถ้าจีบโดนขั้นคอนะครับเพราะเขามีภรรยาไอ้ภรรยามีแล้วเนี่ยหน้าตาขี้เหร่แบบนี้นะครับนะครับร้านยายเปี๊ยกครับก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนที่มาซื้อของครับเนี่ยร้านยายเปี๊ยกครับไก่สดโอ้สุดยอดเลยโอเคครับขอบคุณครับชมคลิปสวัสดีครับบ่าวขนาดเลยครับเลยสวัสดีครับ